นะขณะนี้นะครับเกิดเจ้าพระยายังคงการระบายน้ําไม่ให้เกิน2,200ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีเพื่อลดผลกระทบกับพื้นที่ที่เผชิญกับน้ําท่วมนั่นเองครับว่าแต่ว่าการบริหารจัดการน้ำณนะปัจจุบันนี้และสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้จากพี s ีซเลยครับ มาดูสถานการณ์ล่าสุดเช้าวันนี้เลยนะคะ10ตุลาคม2567นะคะเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทซึ่งคุณผู้ชมถ้าดูภาพนี้นะคะจะเห็นเลยว่าเขื่อนเนี่ยจะมีการระบายน้ำนะคะลงมาสู่พื้นที่ลุ่มภาคกลางแล้วก็ยาวไปลงไปถึงอ่าวไทยแล้วก็ต้องมีการผ่านหลายจังหวัดด้วยแต่ละจุดของแต่ละจังหวัดตอนนี้ระดับน้ำสูงแค่ไหนแล้วน่าเป็นห่วงหรือไม่นะคะมาดูสถานการณ์ล่าสุดกันเลยค่ะ มาไล่เรียงกันนะคะตามจุดต่างๆนะคะวันนี้นะเวลา7นาฬิกาเริ่มกันที่สถานี C2 ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ก่อนนะคะระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ตอนนี้อยู่ที่23.66เมตรนะคะซึ่งระดับตลิ่งเนี่ยอยู่ที่25.7เมตรก็ยังถือว่ายังต่ํากว่าตลิ่งอยู่ค่ะการระบายน้ำนะจุดนี้อยู่ที่2,318ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะระดับน้ําเสี่ยง คือที่ระดับ3,600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ถือว่ายังต่ำกว่านะคะ ไปดูที่เขื่อนเจ้าพระยาเช้าวันนี้กันบ้างระดับน้ําเหนือเขื่อนอยู่ที่16.55เมตรนะคะที่สถานีซีน13อํเาเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทระดับน้ําวันนี้ลดลงกว่าเมื่อวานนะคะอยู่ที่16.17เมตรจากระดับตลิ่งสูงอยู่ที่16.34เมตรค่ะและการระบายน้ำอยู่ที่2,179ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ถือว่าต่ำกว่าจุดที่ควบคุมนะคะคือไม่ให้เกิน2,199ตอนนี้อยู่ที่แค่2,179ลูกบาทเมตร วินาทีเท่านั้นระดับที่จะเรียกว่าเสียงนะคะก็เมื่อเขื่อนระบายน้ําเกิน2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งขณะนี้ก็ถือว่ายังต่ํากว่านะคะต่อเนื่องกันค่ะน้ําก็จะไหลามาเรื่อยๆนะคะไปต่อที่สถานี C3 อําเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีตอนนี้ระดับน้ําเช้าวันนี้ต่ํากว่าเมื่อวานนะคะอยู่ที่11.61เมตรจากระดับตะลิ่ง13.4เมตร แล้วก็ที่อ่างทองบ้างค่ะสถานี C7A นะคะที่อำเภอเมืองอ่างทองเช้าวันนี้น้ำก็ลดลงจากเมื่อวานนะคะอยู่ที่8.21เมตรจากระดับตลิ่ง10เมตรค่ะไล่ลงมาจากลุ่มภาคกลางไปเรื่อยๆยนะคะไปดูจังหวัดต่อไปกันบ้างที่สถานี C35 นะคะอำเภอรพระนครศรีธยาจังหวัดพระนครศรีธยาเช้าว,วันนี้7จ็ดนาฬิกาที่ผ่านมานะคะน้ํา อันนี้ลดจากเมื่อวานแล้วนะคะอยู่ที่4.37เมตรแต่ที่เป็นสีแดงเพราะว่ายังสูงกว่าระดับตลิ่งนะคะระดับตลิ่งอยู่ที่4.35เมตรก็ต้องเฝ้าระวังการระบายน้ำอยู่ที่1,791ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่เรียกว่าเสี่ยงนะคะจะต้องเป็น2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแสดงว่าตอนนี้ก็ยังไม่น่ากังวลน,นะคะ ไล่เรียงต่อกันไปนะคะจากอุทยาไปปทุมธานีค่ะที่โรงเรียนคณะราชบำรุงเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเช้าวันนี้นะคะน้ําก็ลดลงจากเมื่อวานอยู่ที่1.44เมตรจากระดับตลิ่ง3.45เมตรค่ะ ต่อกันที่นนทบุรีค่ะกรมชมประทานปากเกร็ดนะคะจังหวัดนนทบุรีเช้าวันนี้ก็ลดลงกว่าเมื่อวานเช่นกันอยู่ที่0.79เมตรจากระดับตลิ่ง2.9เมตรนะคะและต่อไปก็เริ่มเข้าใกล้นะคะมาที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลมากขึ้นก็คือที่กรมชมประทาน3าเสนเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครเช้าวันนี้น้ําลดลงกว่าเมื่อวานเช่นกันค่ะระดับอยู่ที่0.74เมตรจากระดับตลิ่ง2.26เมตรนั่นเองค่ะ ต่อกันนะคะคุณผู้ชมทีนี้หลายคนคิดว่าปีนี้เนี่ยน้ำจะท่วมนะคะหนักเหมือนปี54หรือไม่มาดูสถานการณ์ล่าสุดของการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยานะวันนี้เลยนะคะอยู่ที่2,17 9บาลูกบาทเมตรต่อวินาทีเทียบกันเป็นรายปีจะเห็นว่าในปีที่น้ำท่วมใหญ่เนี่ยปี54เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำสูงถึง ,3721 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะและปีห5ห้า ก็น้อยลงมานะคะอยู่ที่31,80รปบลูกบาทเมตรต่อวินาทีและปี6 4 2 8 0 1รลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วยังห่างกันเป็นระดับพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีโอกาสเสี่ยงที่กรุงเทพมหานครปีนี้จะท่วมหนักนะคะเหมือนปี54เนี่ยยังมีความเสี่ยงที่ต่ําอยู่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องไม่ประมาทนะคะคุณผู้ชมมาดูการเตรียมความพร้อมแล้วก็จุดไหนที่ต้องมีการเตือนการให้เฝ้าระวังระดับน้ําด้วยนะคะซึ่งเป็นจุดที่อยู่นอกขันกันน ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเป็นคำเตือนระหว่างวันที่13-23ถึงตุลาคม2567จะมี7เขตด้วยกันนะคะ16 731ครัวเรือนมาไล่เรียงกันเลยเริ่มจากเขตดุสิตนะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณ194ครัวเรือนที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมนะคะมีทั้งจุดที่เป็นซอยสีคามราดผาทับทิมร่วมใจปลายซอยมิตรตาคามนะคะแล้วก็เทวราชกุลชรค่ะ ไล่ลงมามาดูที่เขตพระนครจะมี28ครัวเรือนด้วยกันนะคะมีที่ท่าวางและท่าเปียนส่วนเขตบางกอกน้อยนะคะก็จะมี16ครัวเรือนนะคะที่บริเวณดุสิตนิมิตใหม่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมกันนะคะตอนเนื่องที่สัมพันธวงศ์ค่ะเขตสัมพันธวงศ์มีชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังนะคะครัวเรือนเนี่ย13ครัวเรือนมีทั้งวัดปทุมคงคาและก็ตลาดน้อยค่ะ ไล่ลงมาตามแม่น้ําเลยนะคะก็จะมีเขตคลองแสนอีก3ามาครัวเรือนนะคะที่เจริญนครซอย29ทับสช่งางนาคสะพานขาวด้วยนะคะส่วนที่บางคอแหลมมีทั้งหมด11 1ครัวเรือนนะคะมีที่มาตานุศรหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงนะคะวัดอินบรรจงวัดบางโคล้อนอกและที่สุดท้ายนะคะก็คือเขตยาน,นาวาน,นี่ก็เป็นชุมชนใหญ่นะคะมี330ครัวเรือนด้วยกันซึ่งทีมข่าวทีเด็ดช่อง16ก็ จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันก่อนหน้านี้ด้วยนะคะที่บริเวณรงศรีถนนพระรามสามนั่นเองค่ะทางกรุงเทพมหานครเองนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแม้ว่าโอกาสที่จะท่วมกรุงเทพมหานครมีต่ํามากในปีนี้นะคะแต่เราก็ไม่ประมาทอย่างที่บอกค่ะกทมเขามีแนวกั้นน้ําริมเจ้าพระยานะคะกรุงเทพมหานครยาวถึง88กิโลเมตรนะคะเตรียมความสูงไว้พร้อมรับน้ําท่วมเนี่ยถึง2.8 ถึง3.5เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางซึ่งแม่น้าเจ้าพระยายเนี่ยจริงใหญ่มากนะคะสามารถรับน้ําเหนือได้ถึง2,500ถึง3,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีน่าจะไม่มีปัญหาน้ําล้นตลิ่งนะคะแต่ก็มันมีจุดอ่อนบางจุดเหมือนกันที่เป็นแนวฟันหลอนะคะประมาณ120จุดซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็มีการแก้ไขไปแล้วเกินครึ่งนะคะกว่า64จุดด้วยกันแล้วเขาก็มีการนี่เป็นภาพจริงแล้วคะุณผู้ชมนี่ที่เขามีการเตรียมคันต้นกั้นน้ำแนวป้องกันต่างๆยาว80 กิเมตรมีการเตรียมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเลยนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ดูเรื่องของความแข็งแรงของแนวป้องกันนะคะทั้งบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยา3คลองนะคะสำคัญอย่างคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์คลองพระขนงด้วยมีการเตรียมกระสอบทรายไว้เพิ่มเติมเพิ่มเติมนะคะเพื่อเสริมความสูงแนวขันกั้นน้ำด้วยทั้งหมดนี้ก็อาจจะคลายความกมังวลใจคุณผู้ชมไปบ้างน,นะคะเรื่องของระดับน้ํา ที่จะมีการระบายออกมาจากเขื่อนเจ้าพยาแล้วก็ลงมานะคะยังอ่าวไทยแล้วก็ผ่านจังหวัดต่างๆเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆคุณนิวก็คือเรื่องของการระบายน้ำเนี่แหละค่ะที่ต้องคุมไว้ไม่ให้เกิน2,200ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะช่วงที่จะมีน้ําทะเลหนุนสูงซึ่งคาดการณ์กันไว้ว่าจะเป็น14-15ตุลาคมนี้ค่ะคุณนิวผมขอบคุณครับิริซาครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ k n n n w s ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ